สวัสดีครับท่านผู้ชมรำวงเพชรบุรีที่อยู่ทางบ้านนะครับจากทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับรำวงเพชรบุรีและก็ตอบคำถามแฟนรำวงทุกท่านนะครับแต่เฉพาะที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยมีคนถามถึงน้องคนนี้นะครับนะชื่อน้องกรอยนะครับน้องกรอยใจวงน้ำตาลหวานเมืองเพชรนะครับมีคนถามและสนใจมากถึงขนาดมีซีซีเกิดขึ้นเลยนะครับในนาทีที่ครึ่งวินาทีแรกอ่ะ30วินาทีแรกอ่ะจะมีน้องคนนี้ปรากฏอยู่มีคนถามมาว่านี่เลยครับบอกว่าคนหลังผมสาวผมยาวหลังน้องนิดเดียวเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาเนี่ยดูไปดูมาก็คือน้องกรอยนะครับอยู่ในช่วงนาทีที่ 0.30 คือ30วินาทีอ่ะ30วินาทีแรกก็คือน้องกรอยนี่แหละนะครับและจะเป็นยังไงนะครับมาดูนิดหน่อยนะครับให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับคลิปนี้ก็ได้3ล้านกว่าวิวแล้วนะครับ3ล้านกว่าเพราะนั้นสถิติเนี่ยจะไม่โกหกนะครับดูสถิติได้นะครับก็คือว่าช่วงนาทีที่30วินาทีแรกเนี่ยจะมีข้อสังเกตเลยก็คือว่ามีคนดูเยอะนะครับมีคนดูเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงนาทีที่เนี่ย1นาทีกว่าๆนะช่วงเนี้ยก็มีเด้งขึ้นมาก็คือเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือมีคนดูตรงนี้เยอะคนดูช่วงเนี้ยย้อนกลับมาดูช่วงนี้เยอะนะครับก็จะเป็นช่วงของเพลินพิษวงกินดามีน้องนายเดินนำหน้ามาเนี่ยคนจะดูช่วงนี้เยอะกับคนดูน้องกรอยกับน้องนิดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับช่วง30วินาทีแรกนะครับกับช่วงนาทีกว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวดูทีนะนี่นะครับก็นี่เลยเนี่ยน้องกรอยเดี๋ยวให้ดูน้องกรอยนะนาทีนาครึ่งนาทีแรกมีน้องกรอยน้องกรอยก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูเขาดูมากจนกระทั่งมีรอยหยักตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นช่วงที่เขาย้อนมาดูเยอะเยอะมากคือคิดเป็นล้านวิวเนี่ย3ล้านกว่าวิวเนี่ยครับมันโกหกไม่ได้อะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คนดูก็ตุกขึ้นมาเลยเนี่ยแสดงว่าย้อนกลับมาดูเยอะตรงนี้นะครับล้านกว่าวิวไม่สามารถที่จะมีหน้าม้าหรืออะไรมาดูมาทำได้นะครับครับดูไว้นะครับแล้วก็อีกวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็คือภาพเมื่อกี้ที่เยอะนะครับเป็นภาพที่ว่าคอมเมนต์นี้ทำให้ถึงบางอ้อเลยครับคือว่าตอนเด็กๆอะครับเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะดูอยู่ข้างล่างเวทีก็จะเห็นจากข้างล่างเป็นมองจากข้างล่างอะครับไม่ได้เป็นไม่ใช่ถ่ายบนเวทีนะครับเนี่ยครับขอบคุณท่านที่นำเสนอคลิปนี้ผมคิดเข้ามาดูต้องตกตะลึงเหมือนตัวเองตอนอายุ8ขวบยืนอยู่ข้างเวทีลำวงเห็นไหมครับก็คือภาพแบบนี้ครับคือเด็กที่อยู่ข้างเวทีลำวงก็จะเห็นภาพแบบนี้มองจากข้างล่างนะครับ
ันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยมุมนี้มีคนดูเยอะก็คือผู้สูงอายุนะอายุถึงนะครับดูเยอะต่อมาก็คลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อมาคนจะดูตรงนี้เยอะครับนาทีที่1นาที55วินาทีแรกเนี่ยเขาจะดูตรงนี้มากจนกระทั่งกระตุกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เลยตรงนี้เลย 1.55 วินาทีนะครับเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับดูนิดหนึ่งครับเนี่ยคนนี้น้องแคทน้องแคทนะครับไม่รู้เขาเปิดย้อนมาดูตรงดูน้องแคทน้องแคททำท่าอย่างนี้ครับย้อนมาดูนะดูน้องแคทแล้วก็คนอื่นๆด้วยคนที่ตามหลังน้องแคทมาก็คือน้องปิ่นก็มีคนชอบเหมือนกันน้องปิ่นคนดูเยอะอาจจะย้อนกลับมาดูน้องแคทน้องปิ่นก็ได้นะครับนะครับนะเป็นตัวอย่างคือดูมากถึงขนาดว่ามีอะไรนะมีสถิติขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปกี่ล้านวิวนะ3.5 ล้านมีคนดูถึง3.5 ล้านวิว3.5 ล้านเกือบ3.6 ล้านวิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถิตินี้ไม่สามารถโกหกได้นะครับเพราะว่ามันเยอะถึงขนาดว่าไม่สามารถสร้างเองได้นะครับนะครับอันนี้คลิปแรกนะต่อมาคลิปนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบน้องโบกับน้องเดียเขาจะบอกว่าให้น้องโบน้องเดียยิ้มหน่อยๆยิ้มเยอะๆนะเนี่ยก็มาดูเองแล้วกันคลิปนี้นะก็แล้วแต่คลิปเนี้ยเขาจะชอบน้องโบเป็นพิเศษนะคลิปนี้นะคลิปนี้จะชอบน้องโบกับน้องเดียนะคือแฟนคลับที่ชมทางบ้านนะครับมาดูกันอันนี้ก็ไปหาดูกันเองอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือผมดูว่าภาพที่มันสะดุดคือมีคนดูคือจุดนี้นะครับจุดนี้คือช่วงนาทีที่32วินาทีนะครับจะเป็นภาพนี้นะครับคนย้อนมาดูเยอะมันจะเป็นกระตุกเลยอันนี้คือคลิป4ล้านกว่าวิว4ล้านวิวนะครับไม่สามารถโกหกได้นะครับเพราะสถิติจากคนดูเป็นล้านนะครับเนี่ยครับดูภาพนี้เยอะช่วงตรงนี้เยอะนะครับแล้วคนนี้ก็มาดูว่าในช่วงเวลาที่คนดูมากที่สุดก็คือช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับนี่นะครับเป็นแท่งอย่างนี้ครับจะเห็นหมดนะช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะคนดูเยอะส่วนคลิปที่ออกใหม่เนี่ยเห็นไหมคนดูเป็นแท่งๆแบบเนี้ยเยอะมากเฉพาะคลิปออกใหม่นะครับคลิปมาใหม่เนี่ยคนดูเยอะนะครับเมื่อทราบแล้วก็ปิดไปนะครับผมจะดูว่ามีคนดูอยู่เท่าไหร่นะครับต่อมาดูว่าประเทศไหนบ้างที่ดูรำวงเพชรบุรีนะครับก็มีร้อยกว่าประเทศนะครับแต่ว่าเอาหลักๆก็คือหน้าแรกเนี่ยมี50ประเทศที่ดูเยอะนะไทยกัมพูชาลาวอเมริกาเวียดนามเมียนมาไต้หวันมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นฝ
รั่งเศสออสเตรเลียเยอรมันอินเดียแคนาดาอิสราเอลสหราชอาณาจักรฮ่องกงนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สวีเดนซาอุดิอาระเบียกาตาร์กาตาร์นี่ดูเยอะเหมือนกันบราซิลเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์บางประเทศเนปาลเดนมาร์กนอร์เวย์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบนั่นเองนะครับดูไบดูก็ดูพอสมควรคูเวตฟินแลนด์บรูไนอิตาลีออสเตรียนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียนะออสเตรียตุรกีเม็กซิโกชิลีไอแลนด์โปรตุเกสเบลเยียมรัสเซียปากีโปแลนด์ไอซ์แลนด์โบลิเวียบาเลนนะครับโดยเฉพาะชาวพี่น้องมุสลิมตอนออกกลางนะครับก็ดูกันเยอะพอสมควรนะก็มีคอมเมนต์มาด้วยสนใจจะเป็นอะไรภาษาอะไรเป็นภาษาอาหรับนะครับผมก็ใช้ Google Translate นะครับ Translate แปลเอาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำทางศาสนาของเขาครับพระเจ้าอวยพรอะไรพรคือชื่นชมนางรำของเรานั่นแหละนะแต่เป็นภาษาพระเจ้านิดนึงก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็เป็นคำชมของเขาละครับต้องขอขอบคุณด้วยแต่ก็ให้ระวังนิดนึงนะพี่น้องชาวอาหรับเนี่ยก็ผมก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นเหตุให้ศัตรูหรือข้าศึกทราบพิกัดของท่านได้นะครับเวลาท่านดูลำบงเนี่ยตอนกี่โมงกี่ยามเนี่ยเขาจะดูพิกัดจากมือถือของท่านครับหรืออินเทอร์เน็ตของท่านเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาทราบพิกัดท่านได้นะครับนะคือท่านอาจจะหลบอยู่บนบังเกอร์หรืออะไรเงี้ยหรือหน่วยสืบราชการลับเขาดูว่าท่านอยู่ตรงไหนดูลำวงช่วงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลากดดูปุ๊บเนี่ยเขาทราบพิกัดทันทีเลยนะครับนะอันนี้ขอให้ระวังนิดนึงนะถ้าท่านแปลภาษาที่ผมพูดเข้าใจหรือพี่น้องมุสลิมต้องเตือนกันด้วยนะเราไม่อยากให้ใช้ช่องของเราเป็นเหตุในการทราบพิกัดการอะไรนะถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามอะครับนะแต่อิสราเอลก็ดูเยอะนะอิสราเอลก็มีนะที่ดูนะต่างคนต่างหาพิกัดซึ่งกันและกันก็ดูให้ดีๆเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมก็ปล่อยคลิปตามกำหนดเวลาเป๊ะๆทุกอย่างนะครับเขาก็อาจจะใช้อันนี้เป็นดูได้นะครับมาดูแนวโน้มของช่องก็เป็นในทางดีนะครับเพราะว่าอายุของผู้ชมมาดูเนี่ยจะมีอายุเห็นไหมครับช่วงอายุ25ถึง34เยอะที่สุดใช่ไหมมันก็ดีนะแล้วก็คนอายุเยอะก็เยอะพอสมควรเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงกำลังไปทำงานหาเงินนะครับส่วนเพศของผู้ชมเนี่ยเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะครับเฉลี่ยแล้ว 28.9 ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ30แล้วตอนเปิดช่องใหม่ๆเนี่ยผู้หญิงมีแค่ 10% นะครับตอนนี้ผู้หญิงมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็โอเคดูอันนี้ดูแค่นี้พอครับเปิดเผยแค่นี้พอตรงนั้นเป็นความลับในช่วงที่ไม่มีลำวงเนี่ยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเห็นไหมครับดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมนี่ไปด้านหลังก็จะเจอทั้งนี่ก็รอยต่อ
ไปเรื่อยดูไปไม่มีอะไรทำแต่ก็ไปตามทางที่มีบ้านเรียนผู้คนไม่ได้บ้านน้ำว่าจะถ้าอยากให้เราทำอะไรก็บอกมานะครับเราจะทั้งตอบคำถามแล้วก็วิเคราะห์อะไรมาให้ฟังนะครับบอกเลยนะครับส่วนช่องของเรานี่จะปล่อยคลิปทุกวันนะครับเป็นคลิปไม่ซ้ำนะครับอย่างเช่นปวดตัววันที่หนึ่งตุลาเห็นไหมครับอันนี้มีปวดข้างๆเมื่อคุณเปิดคลิปใดคลิปหนึ่งก็จะมีคลิปแนะนำอยู่ข้างๆนะครับต้องการกระตุ้นน้ำร้าสลับกันแล้วมันพาไปเยอะจนใจเสียนะครับนะก็คลิปที่มาอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นคลิปแนะนำของ YouTube เนี่ยมันจะทำให้ช่องของเรามีคนดูมากขึ้นนะครับก็คลิปใหม่จะอยู่บนด้านบนคลิปดังๆก็จะอยู่ด้านล่างคลิปเก่าแต่ดังเป็นล้านวิวอะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างแต่คลิปใหม่ๆหรือคลิปที่ยังไม่ได้เปิดยังเปิดดูไม่ได้คือจะเปิดตัววันไหนอะไรเงี้ยยังไม่เนี่ยนะครับก็จะฉะนั้นแนะนำอยู่ด้านบนเลยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคลิปใหม่จะเรียกคนดูได้มากกว่าครับแล้วก็คลิปสังดังก็จะอยู่ด้านล่างก็เป็นคลิปแนะนำทั่วไปครับแล้วก็คลิปที่เกี่ยวเนื่องกันคลิปคนอื่นก็ได้ครับคลิปคนอื่นก็มาเนี่ยครับเนี่ยคลิปอะไรที่เขาคิดว่าเป็นผู้ชมที่เกี่ยวข้องกันก็จะมาปรากฏนะครับนะอันนี้ก็คือการทำช่อง YouTube นะแล้วก็ช่องหลวงพงเพชรบุรีนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนี่ยที่มาติดตามรับชมนะแต่ดูคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์มีเยอะเหมือนกันนะคลิปนี้คลิปนึงเป็นคลิปที่แปลกๆนะไปแสดงที่สวนลุมนี่นะครับคนดูจะเยอะในช่วงแรกนะคือช่วงที่ยังไม่เปิดแสดงนะครับ มันแปลกมากนะที่นางรำเดินไปยังไม่ได้นั่งเก้าอี้อะไรอย่างนี้ครับคนก็ดูเยอะพอเริ่มแสดงเนี่ยคนดูก็หายไปเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปที่แปลกส่วนตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีรอยหยักขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นภาพนี้นะครับที่คนดูเยอะที่สุดนะครับเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ที่ผมเอาการ์ดให้ดูเนี่ยเป็นการ์ดที่มีผู้ชม3 ล้านขึ้นไปนะเพราะมันสถิติต้องเยอะนิดนึงมันจึงจะมีความแม่นยำสูงนะ3 ล้านวิวไม่ใช่วิวที่สร้างขึ้นมาเองนะเป็นวิวตามธรรมชาตินะครับอันนี้เหมือนกันเห็นไหมนาทีที่3คลิปนี้นะนาทีที่3ไม่รู้ดูใครนะเป็นช่วงเพลินพิษแต่เห็นเขาถามถึงน้องหมิวเนี่ยน้องหมิวคนเนี้ยมากที่สุดก็เป็นได้อยู่นะส่วนคอมเมนต์ที่ไม่ดีเห็นไหมครับหรือมีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับสร้างความรุนแรงหรืออะไรพวกเนี้ยสร้างความเกลียดชังลามกอนาจารอะไรพวกเนี้ยเราก็จะบล็อกครับหรือลบทิ้งนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ YouTube เขาจะมาตรวจดูนะครับตรวจดูหรือโปรแกรมก็บอกเองว่าเป็นสแปมบ้างเป็นบัญชีที่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างที่มาคอมเมนต์มาอะไรกันเนี่ยเราก็จะบล็อก
ปลือกหรือลดทิ้งนะครับนะครับนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันช่องเราดูแลไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมานะครับไม่ได้นะครับนะก็ช่วงนี้ก็ระวังตัวอยู่บ้านนะครับอย่าได้ไปแสวงหาเชื้อมาติดนะครับมันจะลำบากแล้วก็เดือดร้อนคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างนะครับอยู่แต่ภายในบ้านแล้วก็ไม่บังคับเพราะจะต้องชมรำวงนะครับชมอะไรก็ได้ที่ท่านชอบนะครับเราไม่ว่ากันนะคือชอบหรือไม่ชอบติดตามหรือไม่ติดตามเราไม่ได้เราไม่ได้บังคับนะครับดูตามสบายเลยแต่เรื่องการคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยต้องดีๆนะครับดีๆหน่อยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ YouTube มาตรวจดูนะติพวกก่อเรารู้ติอันไหนคือที่ไม่ดีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเรารู้แล้วไม่ต้องบอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะติเสียงไม่ดีอะไรไม่ดีแต่เสียงไม่ดีนี่ยอมรับจะปรับปรุงนะครับเพราะว่าบางทีเราไมค์ไปอัดไม่ดีนะครับไมค์ที่เราไปอัดเนี่ยบางทีก็มันมีหลายตัวครับมีกล้องที่อัดทั้งหมด7ตัวไมค์ก็เลยมี7ชุดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ส่วนภาพที่ได้ก็คนละมุมกันกล้องเยอะเกินเราก็ตั้งคือไม่มีคนดูแลครับไม่ก็มีคนดูแลก็เลยตั้งไว้มุมเดียวสไลด์ไปสไลด์มาได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็อย่าว่ากันส่วนใครที่ชอบนางรำคนไหนเป็นพิเศษติดตามวงไหนเป็นพิเศษก็เราก็มีทุกคณะให้เลือกชมคุณชอบคลิปไหนก็ไปหาดูแล้วก็เก็บไว้ครับเราไม่ได้จำให้คุณนะครับคุณชอบคลิปไหนอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็จำเอาไว้ว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่หาให้นะครับเราจะไม่หาให้คุณต้องหาเองนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ก็ได้นะเพลย์ลิสต์ไว้นะเนี่ยชอบตรงไหนเนี่ยเหมือนเนี่ยชอบจนเด้งขึ้นมามีคนชอบตรงนี้วนดูตรงนี้กราฟก็ตกขึ้นมาเลยนะเด้งขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคือทุกอย่างเป็นไปตามสถิติทั้งนั้นครับใครชอบใครหรือใครเนี่ยมันแปลเป็นกราฟได้มันสถิติมันจับได้นะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือเมคขึ้นมาเองได้นะครับเขาชอบก็ชอบนะนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณมากนะครับมีอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยอยากได้อะไรอยากถามอะไรสงสัยอะไรนะจะขออะไรบอกมาเลยนะครับข้างล่างนี้นะครับเรายินดีนะยินดีให้ความรู้หรือตอบปัญหาหรือไขข้อข้องใจต่างๆนะครับได้หมดครับขอบพระคุณมากนะครับ